สวัสดีครับพบกับ Hero Talk Fact กันแล้วนะครับอยู่ผมนะฮะโจ๊กเกอร์สไปค์นะครับวันนี้นะฮะเราจะมาพูดถึงครับ Easter Egg ฮะจากตัวอย่างเรื่อง Ready Player One นะฮะโดยเรื่องนี้นะครับมาจากนิยายฮะที่แต่งโดย Ernest Cline นะฮะเรื่องจะเล่าถึงอนาคตอันไกลกว่านี้นะครับที่มีเกม VR อยู่ชื่อว่า The Oasis ซึ่งจากในตัวอย่างเนี่ยเราเห็นอะไรบ้างนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันครับผมเอาครับมาเริ่มกันที่Easter Egg แรกนะฮะเราจะเห็นตัวละคร2ตัวที่เดินสวนอยู่นะครับนั่นก็คือ Harley Quinn นะแล้วก็ Deathstroke ครับจาก DC Comics นะครับถัดไปฮะพอเข้าไปถึงโถงครับเราก็จะเห็น Conan the Barbarian นะเวอร์ชั่น Arnold Schwarzenegger นะครับยืนหันหลังให้อยู่นะส่วนที่ลอยอยู่บนฟ้านั้นครับถ้าตามที่ผมคิดนะผมว่านั่นคือแกนดัฟนะฮะกำลังเต้นอยู่นะครับเกือบลืมนะครับสำหรับเพลงที่เข้าไปในฮอลล์นะฮะก็เป็นเพลง Pure Imagination นะครับของภาพยนตร์เรื่อง Willy Wonka ครับ And the Chocolate Factory นะฮะไม่เชื่อลองเทียบกันดูนะครับ Come with me and you'll be in a world of pure imagination Take a lookAnd you'll see into your imagination. ฉากถัดไปเราก็จะเห็นหุ่นยนต์นะจากเรื่อง The Iron Giant นะครับส่วนตัวละครที่ยืนอยู่ข้างเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นตัวละครใดนะครับแต่เท่าตามที่มองแล้วมันคล้ายสุดเนี่ยผมคิดว่าเคนชินะฮะจากเกม Mortal Kombat ครับส่วนฉากนี้นะฮะตัวละครที่เหมือนขี่เป็ดนะแล้วก็กระโดดขึ้นมาเนี่ยครับก็มาจากเกมที่มีชื่อว่า Joust นะครับเห็นไหมตอนตายกลายเป็นไข่ด้วยส่วนฉากนี้นะฮะไม่พูดถึงไม่ได้นะครับก็เป็นอีสเตอร์เอ็กที่เยอะนะในฉากเดียวนะก็จะมีเฟรดดี้คูเกอร์นะครับจากทางขวานะฮะแล้วก็ปืนที่ใช้นะครับก็จะเป็นปืน Assault Rifle นะครับจากเกม Halo นะฮะแล้วก็ตัวละครที่ยิงมิสไซล์ออกมานะครับที่ยืนอยู่ตรงกลางนั่นแหละก็คือดุ๊กนุเคมนะครับจากเกมดุ๊กนุเคมนี่แหละส่วนตัวละครที่อยู่ทางซ้ายสุดนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นไซเบอร์แมนนะจากเรื่องด็อกเตอร์ฮูครับสำหรับตรงนี้นะก็จะมีรถผีนะคริสตินนะครับแล้วก็รถตู้ของทีม A ทีมฮะอาจจะดักแก่ไปหน่อยนะแล้วก็ทางด้านที่ยืนอยู่ทางขวา2คนหนุ่งหนิงกันนะคือลาร่าคอฟนะครับในชุดเสื้อกล้ามสีน้ำเงินนะฮะแล้วก็ตัวละครดิสซี่นะฮะจากเกมเกียร์ออฟวอร์ครับในฉากที่บิ๊กฟุตจะมีรถคันหนึ่งครับมี QR code ติดไว้อยู่ฮะเมื่อลองสแกนดูแล้วนะครับก็จะพบกับเว็บของเกม Oasis นะฮะลองเข้าไปดูกันนะครับแล้วก็ยังมีรถจาก Knight Rider อีกนะครับเห็นไหมไกลๆหน่อยตรงส่วนนี้ผมว้าวมากครับกับมอไซค์จากเรื่องอากิระนะครับแถมยังมีโลโก้คิตตี้นะฮะโลโก้อาตาลินะแล้วก็เซกาด้วยครับลองมองดูดีๆนะแล้วก็ทีนี้ครับมาถึงรถที่ทำให้พี่โจเรากรี๊ดนะก็คือรถเดโรลีนนะครับจากเรื่อง Back to the Future ครับต่อไปก็เป็นรถ Interceptor นะครับจาก Mad Max นะฮะก็ทั้งหมดนะฮะก็น่าจะเป็น Easter Egg นะครับจากตัวอย่างแรกของ Ready Player One นะฮะก็ถ้าตัวอย่างหน้ามันมีอะไรเพิ่มเติมอีกเนี่ยผมก็จะมาทำให้ดูกันแน่ๆนะครับก็สำหรับคลิปนี้เราคงต้องลาไปก่อนนะฮะมาที่ว่าแน่ยังต้องแพ้ลานะครับถ้าชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe หรือว่าแชร์คลิปวิดีโอจากเพจเราด้วยวันนี้ผมโจ๊กเกอร์ไปก่อนนะฮะสวัสดีครับบ๊ายบาย